ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆ นะคะนี่อันนี้โสภิตทอดฮันเตอร์นะคะจากโสภิตทอดฮันเตอร์ .com วันนี้น้องมีคำถามเข้ามาอีกนะคะพี่จุ๋มก็เลยทำวิดีโอให้ดูนะเหตุผลก็เพราะว่าน้องจากเมืองไทยค่ะยังมีความไม่เข้าใจอีกหลายอย่างเหตุผลเพราะว่าเราใช้ภาษาไทยนะฮะทำให้เราใช้ภาษาไทยทำให้เราด้อยโอกาสในการเรามีความเป็นไทยมากขึ้นแต่ว่าเราก็ใช้ภาษาอังกฤษได้น้อยลงไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะพี่จุ๋มก็จะมาเล่าให้ฟังว่า Google เนี่ยมันทำอะไรบ้างนะเพราะว่ารู้สึกว่าน้องคนไทยมีปัญหาในการเข้าไปใช้ Google Account Google Account เนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะอีเมลนะคะ Google เนี่ยเป็นสถานที่ใช้ในการค้นหาสิ่งต่างๆในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าเราจะค้นความรู้เรื่องอะไรทั้งหลายจะเป็นภาษาอะไรก็ได้นะภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศส Google มีทุกภาษานะคะทีนี้เราก็รู้จัก Google ครั้งแรกก็คือไอ้กล่องเนี้ยเดี๋ยวพี่จะให้ดูพี่จะแชร์สกรีนนะคะพี่จะแชร์สกรีนเป็นขั้นๆน้องจะได้เห็นโอเคเดี๋ยวปิดไปบ้างโอเคไอ้กล่องเนี้ยค่ะเห็นใช่ไหมคะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่แชร์สกรีนเนี่ยค่ะกล่องเนี้ยค่ะกล่อง Google นะคะเดี๋ยวพี่ย้ายหน้าพี่มาไว้ฝั่งนี้เพราะว่าเราเนี่ยค่ะ Google จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะครั้งแรกๆที่พี่จุ๋มเข้ามาใช้ Google ครั้งแรกพี่ก็เห็นสิ่งอย่าง2อย่าง3อย่างเท่านั้นเองอะแต่จริงๆแล้ว Google มีเยอะมากมีบริการเยอะมากแล้วก็ทำเงินมหาศาลนะถ้าน้องรู้จัก Google ที่คนไทยเรียกลุงกูอะไรเนี่ยนะลุงกูก็คือ Google Search Engine คือใช้สำหรับค้นหาข้อความบทความความรู้ต่างๆจะเป็นวิดีโออะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายนะ Google ก็มี Gmail ถูกไหมคะทีนี้ก่อนที่พี่จะสอนเข้าไปดูเรื่องการทำเข้าไปค้นหาในบัญชี Google ของเราเนี่ยนะฮะจะทำให้ดูก่อนว่า Google นั่นมีอะไรบ้างมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับใครยังไง Google เนี่ยนะฮะเป็น Internet Search Engineก็คือกล่องเนี่ยเห็นไหมฮะกล่องเนี่ย search Google ใช้ URL หรืออะไรก็แล้วแต่ URL ก็คือตัวอักษรซึ่งย่อมาจากเป็นตัวลิงก์ทางเว็บไซต์ลิงก์จากหน้านี้ไปหน้านั้นจากหน้านั้นไปหน้านี้นะถ้าคนสนใจเรื่องลิงก์นี่พี่จุ๋มจะสอนทีหลังนะส่งข้อส่งคำถามมาแล้วพี่จุ๋มจะตอบโอเคหลังจากที่เรารู้ว่า Google เนี่ยเป็นที่ค้นใช่ไหมทางอินเทอร์เน็ตแต่ Google ก็ยังมีคู่แข่งนะอย่างเช่นBing นะใครที่ชินกับการใช้ Bing นะก็จะรู้วิธีการใช้ Bing ค้นสิ่งต่างๆได้จาก Bing นะฮะมี Bing Ad มีอะไรต่ออะไรบางคนก็ใช้ Firefox ของพี่นี่ก็เริ่มมาจาก Firefox ก่อนตอนที่จะมี Google Chrome ก็ใช้ Firefoxเพราะ Firefox นี่เป็น search engine ซึ่ง stable นะฮะซึ่งมั่นคงคนยุคเก่าๆจะใช้ Firefox เพราะว่าดีมากแต่พอหลังจากที่พี่ใช้ Google Chrome เนี่ยไม่อยากกลับไปใช้ Firefox เลยจริงๆเพราะ Google Chrome ไวมากเปิดออกมาปึ๊บๆๆไปปึ๊บๆ Facebook ขึ้นฟุบๆๆไวมากไวกว่า Firefox แต่ Firefox มีความมั่นคงนะฮะก็ยังดีแล้วบางคนที่ใช้Apple product นะคะเป็นพวก mobile phone iPad iPhone เขาก็จะใช้ Safari เพราะว่า Apple ใช้ Safari กับ Apple แต่ Apple product นี่มีคนใช้แค่ประมาณ 15-20% เท่านั้นเองภายในโลกนี้นะคะคนส่วนใหญ่ใช้ Android นะคะถึงแม้ว่า Apple จะเคลมว่าเป็นสินค้าตัว the bestสิ่งที่ดีที่สุดแต่ราคา
คนส่วนใหญ่ก็ชอบที่ราคาย่อมเยาแล้วก็ได้ผลงานใกล้เคียงกันนะฮะทีนี้ดูซิ Google นี่ทำเงินมาจากไหนบ้างนะเพราะเราก่อนที่เราจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราควรจะรู้เรื่องนี้ก่อนว่า Google เนี่ยนะทำเงินมาจากการโฆษณาแบบที่ว่าเธอให้ฉันฉันก็ให้เธอโฆษณานี่มีมากมายมหาศาลมีโฆษณาในเว็บไซต์โฆษณาคนที่จะเข้าไปใช้ Google Keyword Planner นะฮะต้องจ่ายค่าโฆษณาให้ Google เป็นรายเดือนแล้วจะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้และเอามาใช้ในการทำเว็บไซต์วิดีโอซึ่งคนหาได้อย่างง่ายดายนะฮะคือจะดึงคนนวดจำนวนมากมาหาธุรกิจของเราไวขึ้นโดยใช้ Google Plannerฟังไว้ก่อนนะฮะสำหรับน้องๆอย่าเพิ่งรู้สึกว่ามันมากมายมหาศาลฟังไว้ก่อนแล้วน้องกลับมาดูอีกครั้ง2ครั้ง3ครั้งก็จะเข้าใจมากขึ้นนะกลับมาดูบ่อยๆถ้าคนไหนต้องการวิดีโอนะฮะจากพี่จุ๋มนะฮะสพิทอทันเตอร์จากสพิทอทันเตอร์ .com คือพี่มีเว็บไซต์ชื่อพี่เลยนะแล้วก็มีเว็บไซต์อีก 4-5 อันนะฮะแล้วก็มี Twitter อีก4เค้าเพียบนะวิทยายุทธเพียบถ้าน้องสนใจบอกมาพี่จะสอนให้นะสอนให้ไปทำเงินเงินก่อนแล้วก็ค่อยมาคุยกันอยากจะรวยมากไปกว่านั้นพี่แล้วค่อยมาคุยกันให้เอาไปทำเงินก่อนโอเคนะคะการทำโฆษณาอย่างไงเธอให้ฉันฉันให้เธอนี่หมายความว่าไง Google เนี่ยจะให้นอให้เจ้าของธุรกิจเนี่ยไปโฆษณาเลยนะเดือนละ1ดอลลาร์25เซนต์หรืออะไรก็แล้วแต่จะจ่ายเป็นทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแล้ว Google จะอนุญาตให้ใช้ Google Planner สิ่งที่ Google ให้กลับมาครั้งแรกก็คือให้เราใช้ Google Search Engine ฟรีถูกไหมคะแต่ว่าเขาก็ได้ผลประโยชน์กลับไปคือเขาได้พวกเราไปอยู่ในกำมือเขาพวกเราก็ไปซื้อสินค้าไปอะไรเนี่ย Google ได้เงินมหาศาลนะแล้วอย่างที่บอกเธอให้ฉันและฉันให้เธอได้ยังไงอย่างเช่นเมื่อเราเซ็นสัญญาทำเราใช้ Google ในการโฆษณาเนี่ยเราก็จะมี account เรียก Adsense account Adsense account ของเราเนี่ยเราสามารถจะดาวน์โหลดวิดีโอของธุรกิจของเราใส่เข้าไปใน YouTube เสร็จแล้วเราก็ได้เงินคืนกลับมาบางส่วนจากการที่ Google ใช้วิดีโอของเราในการโฆษณานะฮะเคยเห็นไหมฮะมันมีแบนเนอร์ข้างล่างเวลาเราทำวิดีโอเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะสอนคนทำอะไรก็แล้วแต่จะมีแบนเนอร์ข้างล่างมันจะวิ่งโฆษณาของโทนี่โรบินส์หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ต้องการโฆษณามาลงโฆษณาก็จะวิ่งข้างล่างของวิดีโอของเราเมื่อเรากดเล่นวิดีโอคนไหนกดเล่นวิดีโอมันก็จะเป็นการเคลื่อนไหวหน้าของ YouTube นะฮะ YouTube นะนั่นก็เป็นที่หนึ่งซึ่งเราจะได้เงินคืนมาจาก Google แต่การที่ตอนนี้ Google ตั้งกฎใหม่ว่าถ้าน้องไม่มีคนมาดูวิดีโอของน้องน้อยกว่า 10,000 คนน้องก็จะไม่ได้เงินน้องจะต้องมีคนมาดู Google ของน้องเนี่ยอย่างน้อย 10,000 คนถึงจะได้เงิน Google AdSense แล้วก็คนที่ก็มีหัวสมองมีปัญญาเขาก็ทำวิดีโอออกมาแล้วก็พยายามจับลูกค้าให้ได้1ล้านก็จะได้เงินมาพอสมควรก็โฆษณากลับเข้าไปใน Google แล้วก็ได้เงินกลับคืนมามันก็แล้วแต่ว่าเราทำอันไหนดีนะฮะถ้าเราทำมีลูกค้ามาดูเป็นหลายๆล้านเราก็ได้เงินคืนละแล้วก็ได้กำไรโอเคนะแล้วก็ Google นี่ก็ยังมีการให้เช่าอยู่ YouTube ดูหนังนะอีกหน่อยเนี่ยนะฮะ Television เนี่ยจะไม่มีละหรือจะมีน้อยลงเพราะว่า Netflix แล้วก็Google จะให้ดูหนังจาก Google จาก YouTube นะฮะคือ Google นี่เป็นบริษัทแม่ YouTube ก็รองลงมาถูกไหมแล้วก็จะมีอีกหลายบริษัทเล็กๆอยู่ใน Google อย่างเช่นที่ปิดไปก็อะไรอ่ะ Google Hangout ใช่ไหมฮะตอนนี้คนก็เริ่มดูหนังมาดูที่ YouTube กันทั้งนั้นแล้วเพราะว่าแรกๆให้ดูฟรีแต่ชอบหนังใหม่ได้เลยจ่ายมาเลยเครดิตการ์ดปึ๊บได้ดูหนังทันทีโอเคมั้ยคะขั้นต่อมา Google ก็ยังขายสินค้าต่างๆนานาเช่นขายหนังสือ
ก็สินค้ามีเยอะแยะที่จะเข้าไปดูลองไปเจอ Google ดูสิเขามีสินค้ามาขายก็จ่ายเครดิตการ์ดสินค้าก็ส่งไปให้คู่แข่งของการขายสินค้า Google ก็คือ Amazon นะคะ Amazon ก็แล้วแต่ใครชอบคนไหนนะของพี่ลูกค้าประจำโอเคแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือ Google นี่ใช้ระบบป้องกัน2ชั้นนะคะ Google Authenticator อันนี้ดีๆมากๆเลยสำหรับป้องกันผลประโยชน์ของลูกค้า Google ลูกค้าก็จะไม่เป็นไหนก็จะอยู่ Google ตลอดไปนะคะแต่วันนี้พี่จะสอนเรื่อง Gmail นะคะว่าเราจะเข้าไปเอา Gmail account มาได้ยังไงเพราะว่ามันเป็น free account เราจะใช้ในการลงทะเบียนต่างๆนานามากมายมหาศาลเราอาจจะมี Gmail กี่ account ก็ได้แต่เราต้องเข้าไปดูไปเช็คไปยืนยันนะอันที่5ก็คือ GPS GPS เป็นแผนที่ของโลกนะฮะแล้วก็คนที่โทรศัพท์หายหรือว่าต้องการรู้ว่าโทรศัพท์ของเราอยู่ที่ไหนก็เข้าไปใน account เข้าไปในบัญชีของเราเพื่อจะได้รู้ว่าโทรศัพท์ของเราอยู่ที่ postcode อะไรนะครับถ้าอยู่ postcode บ้านเราก็คือเราเอาโทรศัพท์ไปหมกไว้ตรงไหนแห่งหนึ่งแล้วหาไม่เจอบางคนก็ไปลืมไว้ที่บ้านเพื่อนก็เข้าไปเสิร์ช Google ก็ไปดูสิอ๋อโทรศัพท์อยู่บ้านทางนี้อ๋อเพื่อนอยู่บ้านเพื่อนนี่เองนะฮะเพราะ postcode เป็นของบ้านเพื่อนแต่ถ้าเป็นไปอยู่บ้านคนอื่นที่ไม่รู้จักก็แสดงว่าคนอื่นก็ล้วงกระเป๋าไปแล้วเอาโทรศัพท์ไปกินนะเพราะฉะนั้นก็บอกตำรวจให้ไปช่วยตามโทรศัพท์นั้นมาทีมันมีวิธีป้องกันตัวเราเองหลายอย่างค่ะจากการที่ป้องกันของหายนะเพราะว่าในบัญชีของ Google เนี่ยเราจะสามารถเอาเครื่องโทรศัพท์ของเราเอาแล็ปท็อปของเราไปใส่ไว้นะแล้วจะรู้ว่าตอนนี้คือเขาใช้วิธีการ track GPS ว่าโทรศัพท์เพราะว่าโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีการส่งสัญญาณเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วจะรู้ว่าเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้อยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็GPS นี่ก็จะใช้เข้าไปดูแผนที่ของโลกอย่างเช่นพี่จุ๋มนั่งอยู่อังกฤษก็เสิร์ช Google Earth เข้าไปดูที่ตะพันหินพิจิตรว่าแม่อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยบ้านแม่อยู่ตรงไหนนะคะสนุกดีหรือว่าเข้าไปดูที่แอฟริกาซาฮาราเดสเซิร์ตมันดูมันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะฮะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีไปไกลมากเราสามารถพูดคุยกันข้ามประเทศข้ามทวีปมีวิดีโอมีอะไรนะทีนี้ Gmail ตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่ก็จะใช้ Gmail นะหรือว่าพยายามเปลี่ยนจาก Hotmail มาเป็น Yahoo Mail มาเป็น Gmail เพราะว่า Gmail มีระบบการป้องกัน2ชั้นซึ่งนักธุรกิจออนไลน์ทั้งเกือบ 90% ใช้Gmail เพื่อความสะดวกสบายในการลงทะเบียนซื้อสินค้าลงทะเบียนออปตินเข้าไปเอาข้อมูลอะไรต่างๆออกมามากมายมหาศาลนะฮะ Google เนี่ยเป็นที่ซึ่งถ้าน้องสนใจจริงๆไม่ต้องการซื้อสินค้าต่างๆไม่มีเงินเสิร์ชค้นหานะฮะเข้าไปใน Google เนี่ยไม่ว่าจะภาษาไทยภาษาอังกฤษจะมีข้อมูลทั้งนั้นเลยนะคือถ้าเป็นภาษาไทยมันก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับภาษาไทยใช่ไหมคะเป็นนักวิชาการที่เป็นคนไทยที่จะลงข้อมูลไว้ใน Google แต่ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เก่งๆดังๆทั่วโลกเขาก็จะลงเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสแล้วแต่นะคะหรือว่าเป็น American English or Australian English โอเคนะคะคู่แข่งของ Gmail ก็คือ Yahoo Mail นะคะแล้วก็ Gmailขอโทษคู่แข่งของ Gmail ก็คือ Yahoo Mail แล้วก็ Virgin Media แล้วก็ไอ email address ต่างๆในแต่ละประเทศต่างๆกันไปก็มีธุรกิจย่อยต่อไปนะฮะแล้วสำหรับ Google Chrome ก็จะมีคู่แข่งก็คือ Bing Firefox Safari Internet Explorer แล้วก็ Facebookแต่ Facebook ไม่ใช่ Search Engine นะ Facebook เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ Facebook ก็พยายามจะแข่งกับ Google เรื่องวิดีโอนะคะเพราะตอนนี้Facebook Live กำลังมาแรงมาก Google ก็กำลังจะทำ Google Live อุ้ยแล้วมันตื่นเต้นฮะก็แบบคล้ายๆม้ากำลังขับควบกันมานะเพราะฉะนั้นเราเป็นนักธุรกิจเราก็ควรจะรู้เรื่องนี้ไว้
โอเควันนี้พี่จุ๋มก็จะมาแชร์หน้าอันนี้เรารู้แล้วนะว่า Google ยังมีที่ให้ verify เว็บไซต์อีกนะคะเพราะว่าเวลาเราทำเว็บไซต์ขึ้นมาเนี่ย Google จะมีกดไปครอไปดูซิว่าเว็บไซต์ของเราเป็นยังไงยอมรับไม่ยอมรับใครเป็นเจ้าของนะฮะเรื่องนี้สำคัญทีนี้พี่จุ๋มจะแชร์เรื่องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะแชร์เรื่องนี้ค่ะเรื่อง Gmail พอถึงเนี่ยหน้านี้นะคะพอเรามาดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอเค Google มีตรงนี้ถูกไหมฮะตรงนี้ก็คือ Search Engine แล้วเราก็ลองมาตรงนี้มา Gmail คนที่ไปลงทะเบียนมาแล้วแล้วปรากฏว่าเข้าบัญชีไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องมาเราไม่ได้กดเข้าไปดู Gmail นะไอ้ถ้าเรากด Gmail ตัวเนี้ยมันจะเข้าไปดูอีเมลน้องส่วนใหญ่ที่เพิ่งไปเอาบัญชีกู Gmail มาเนี่ยนะพอกดไอ้คำว่า Gmail ถูกไหมฮะ Gmail มันก็จะขึ้นอีเมลจะขึ้นมาเลยของพี่นี่ที่มันขึ้นมาเลยเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรมันเนี่ยเพราะว่าพี่ใส่ Automatic Password แล้วให้ Google จำ Password ของพี่ไว้นะพอ Google จำ password ของพี่ไว้ Google search engine ก็จำได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์อันเนี้ยมันเป็นของคุณสุภิทัศน์ฮันเตอร์เวลาเธอกดปุ๊บมันก็เข้ามาที่อีเมลเลยทันทีนะฮะก็จะเห็นว่ามีอีเมลเยอะแยะมากมายเข้ามาที20,000กว่ารายการนะคะเอาแค่นี้ก่อนนี้เราก็กลับออกมากดไอ้ตัวที่มันสี่เหลี่ยมเล็กๆหลายๆอันรวมๆกันเหมือนลูกเต๋าเนี่ยนะฮะก็จะพาเราออกจาก Gmail คราวนี้พอเราออกมาตรงเนี้ยมันก็จะมีตัวให้เลือกเยอะแยะเลยเห็นไหมฮะเราจะกดเข้าไปที่ My Account นะฮะเราจะเห็นรูปหน้าของพี่เพราะว่าพี่ดาวน์โหลดภาพของตัวเองไว้เหตุผลที่พี่ต้องใส่ภาพของพี่ไว้นะเพราะว่าน้องรู้ไหมว่าน้องยิ่งใส่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่น้องก็ยิ่งมีคนรู้จักมากขึ้นนะเวลาคนเขาเสิร์ชโสภิตทอดทันเตอร์เข้าไปเนี่ยมันภาพจะขึ้นเลยมันจะเป็นของพี่ทั้งหมดเลยนะหน้าทั้งหน้าเลยจะเป็นโสภิตทอดทันเตอร์เดี๋ยวพี่ไปทำอะไรไว้ใน Google มันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียคนที่ต้องการไม่ต้องการเป็นที่มีชื่อเสียงหรือว่าต้องการอยู่เงียบๆเขาก็จะไม่เอาเรื่องของเขามาลงถูกไหมฮะแต่สำหรับคนที่ชอบต้องการทำธุรกิจจะต้องทำให้คนรู้จักเยอะๆเนี่ยจะต้องเอาภาพมาลงนะฮะเรามีอะไรเราก็มาใส่ไว้ในอินเทอร์เน็ตแล้ว Google จะโปรเจกต์ออกมาเลยว่าจะฉายออกมาให้เห็นเลยว่าคุณโสภิทอดเทอร์เนี่ยไปทำอะไรมาบ้างนะมี Google Account มี Google Mail มี Gmail มี Twitter มี Facebook มีอะไรบ้างจะออกมาทางอินเทอร์เน็ตเลยนะไม่เชื่อลองเสิร์ชชื่อตัวเองเลยถ้าไม่มีรีบส่งรีบใส่วิดีโอหรือใส่อะไรไว้นะแล้วมันจะขึ้นมาทันทีเลยนะทีนี้ถ้าน้องต้องการจะเข้าไปที่ Google Account นะก็กดไปที่ My Account ที่กด My Account แล้วนะฮะ My Account MYACCOUNT My Account เห็นไหมฮะเนี่ยค่ะคือ My Account เวลาพี่มาที่ My Account เนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยถูกไหมฮะเพราะตอนนี้น้องสมมติน้องเข้า Gmail ไม่ได้ถูกไหมน้องก็มาที่นี่เลยมาที่ Signing in Googleนะฮะมันจะมี sign in and security personal information privacy account preference นะฮะเดี๋ยวพี่เอานี้ลงมานิดหนึ่งจะมีเยอะมากเลยนี่มีการ sign in Google ใช่ไหมฮะ device activity notification connection app site สิ่งเหล่านี้นักธุรกิจจะต้องรู้นะฮะไม่รู้ไม่ได้นะทีนี้พี่เพิ่งกดไอ้ sign in ไปเห็นไหมฮะ sign in security ก็คือการจะเข้าไปใน account ของพี่การเข้ามันเนี่ยอันนี้พี่เข้ามาได้เพราะว่า password ของพี่เซฟไว้แล้วเข้าใจไหมฮะเซฟไว้กับเขาเรียก password manager กับ Google เพราะฉะนั้นเวลาพี่คลิกปุ๊บมันก็จะผ่านเปิดออกมาให้เรียบร้อยเลยสำหรับน้องที่เข้าไม่ได้ก็จะเห็นเลยไหมฮะว่าaccount ของพี่เนี่ยจะมี Google Chrome Dropbox โอเค Fiverr Gnote อะไรต่ออะไรอยู่ในนี้เสร็จสับนี่จะเห็นนะฮะว่าถ้าน้องใช้การ save password คือการให้ Google
ก็บพาสเวิร์ดของน้องไว้เวลาน้องจำไม่ได้ไม่ได้จดไว้นะควรจะจดไว้เป็นสมุดพี่จดเป็นสมุดเป็นเล่มๆเลยมีหลายเล่มเนี่ยเห็นไหมสมุดอย่างเงี้ยเป็นหลายๆเล่มเลยแล้วมาทำอินเด็กซ์เอามาทำดัชนีว่ากอไก่ถึงฮอนฮู้หรือว่า A ถึง Z นะฮะ A ถึง Z แล้ว A ถึง C นะฮะแล้วแต่ว่าน้องเรียนภาษาอังกฤษประเทศไหนประเทศอเมริกันก็ A to Z ถ้าอังกฤษก็ A to Z โอเคนะฮะทีนี้ถ้าน้องให้ Google เขาเก็บ password ไว้นี่มันก็จะเข้ามาที่ manage password กดให้ดูนิดนึงนะฮะก่อนที่จะเข้าไป passwordหรือจะเข้าไปใน security ทุกอย่างมันจะมีการถามว่าอีเมลของคุณชื่ออีเมลอะไรนะแล้วก่อนที่เขาจะให้คุณเข้าอีเมลคุณก็ต้องใส่ password แล้วก็กด next ถูกไหมคะเดี๋ยวพี่กลับไปนิดนึงอันนี้พี่จะโชว์ให้ดูอีกทีโอเคนะคะพอเรามาถึงหน้านี้เวลาเราเข้ามากดรูปภาพใช่ไหมฮะเรากดรูปภาพนี่มันเข้าไปเลยให้พี่เห็นเลยเห็นไหมฮะจะเห็นได้ว่าเวลาเราเข้าไปสายไปจดทะเบียน Google เนี่ยนี่เห็นไหมฮะว่ามีแล็ปท็อปมีโทรศัพท์มีแล็ปท็อปกี่อันมีโทรศัพท์กี่อันพี่ใส่ไว้ในนี้หมดแล้วพี่จะรู้เลยว่าอุปกรณ์ของพี่อยู่ที่ไหนเวลาเราเข้าไปครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องมีอีเมลอันเก่าอีเมลอันเก่าจะเป็น Yahoo Mail yahoo.com หรือ hotmail.com หรือว่าเป็น ntlworld.com เพราะว่าเมื่อเราเข้า Gmail ไม่ได้เนี่ยเราจะมีไออีเมลอันเก่าเพื่อรับรองว่าโอ้เป็นคนคนเดียวกันนะพิสูจน์ว่าเราเป็นคนคนเดียวกันเพราะว่าทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยน password เนี่ยเขาจะส่งข้อมูลที่เราขอเขาเนี่ยไปที่อีเมลอันเก่าแล้วเราจะต้องเข้าไปในอีเมลอันเก่าได้น้องส่วนใหญ่ที่เข้าอีเมลอันเก่าไม่ได้เพราะจำ password ไม่ได้ password สำคัญมากพี่จะพูดให้ฟังว่าพี่มี password เป็นพันๆแล้วพี่ก็ไม่จำอ่ะนะเพราะมันจำไม่ไหวเราทำธุรกิจออนไลน์จะต้องมีเป็นพันๆเมื่อก่อนนี้พี่ก็คิดอย่างที่น้องคิดกันนะพี่จุ๋มจะพูดเล่นหรือเปล่าไม่ได้พูดเล่นเลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ครูเมื่อก่อนนี้ก็สอนพี่แบบเนี้ยพี่ก็ฟังแล้วพี่บอกไม่จำหรอกไม่มีเป็นสมุดเป็นเล่มๆหนาๆปึกๆอย่างนี้หรอกไม่มีหรอกโอ้โหเดี๋ยวนี้มีไม่รู้กี่เล่มเลยค่ะ นะถ้าต้องการเจริญงอกงามทางธุรกิจออนไลน์จะต้องทำสิ่งเหล่านี้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรไม่เชื่อก็ปวดหัวต่อไปถ้าเชื่อพี่ก็ง่ายนะเพราะว่าเราจะมีที่กลับไปเช็คว่าพาสเวิร์ดของเราคืออะไรนะแล้วก็ให้ Google จำไว้หรือให้ Safari จำไว้ถ้าน้องใช้ Apple Phone Apple iPad นะถ้าน้องใช้ Firefox ก็มีวิธีจำพาสเวิร์ดให้เราเช่นกันถ้ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้น้องเสิร์ช Google เข้าไปนะภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยสำหรับน้องคนไทยเสิร์ชเข้าไปน้องจะได้ความรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเวลาอ่านครั้งแรกอาจจะมีตัวอักษรแย่ๆอ่านครั้งแรกอาจจะไม่เข้าใจน้องอาจจะต้องใช้ภาษาไทยก่อนนะสำหรับคนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษแต่ถ้าคนที่ถนัดภาษาอังกฤษก็จะไปไวมากนะว่าอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาอ่านภาษาไทยแล้วมันมันอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยคิดว่าพี่มาอยู่ที่ณตำแหน่งนี้พี่ก็ใช้ความรู้ความสามารถของพี่เพื่อช่วยน้องเข้าไปเรียนรู้วิธีการใช้ Google Account นะเพราะอีกหน่อย Google จะไม่ได้ใช้แค่อีเมลนะไม่ใช่ไม่ได้ใช้แค่ Gmail Google มันจะมีอีกมากมายมหาศาลที่เราจะต้องเข้าไปยุ่งด้วยแล้วมันเกี่ยวข้องกับเงินกับทองโอเคเห็นไหมคะตอนนี้พี่คลิกเข้าไปที่ signing in to Google จะเห็นเลยนะว่าเข้ามาเนี่ยมันจะบอกเลยว่าพี่เข้ามา Google password ของพี่เปลี่ยนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะแล้วก็step to step verification change ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แอป password มีไหมแล้วจะเห็นว่ามี
recovery email คืออีเมลซึ่งเป็นอีเมลอันเก่าซึ่งจะใช้รับรองว่าถ้าเราเข้า Gmail ไม่ได้เนี่ยเราจะเข้าไปเอาลิงก์เข้าไปเอาลิงก์ซึ่งจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดใน Gmail ได้จากอีเมลอันเก่าของเรานะแล้วก็เรามีเบอร์โทรศัพท์ซึ่งนี่ก็คือเบอร์โทรศัพท์ที่ซึ่งเราจะใช้รับGoogle Authenticator ก็จะมี security question อะไรต่างๆนานาเพื่อรู้ว่าเราคือคนเดียวกันกับคนที่เราเคลมว่าเราเป็นเพราะว่าบางคนตอนนี้มีการขโมย account กันแล้วนะขโมย account ของ Facebook ของ Instagramเพราะมันเอาไปขายได้เข้าใจไหมคะแค่เปลี่ยนพาสเวิร์ดของเราถ้าเราไม่มีการปกป้อง2ชั้นของ Google Account เราจะเสีย Account นั้นไปเลยเราต้องตั้งใหม่นะก็จะต้องเป็นการยืนยันว่าใครมีพาสเวิร์ดเป็นของใครกันแน่เพราะฉะนั้นระวังโอเคสำหรับน้องที่เข้า Gmail ไม่ได้นะฮะก็มาที่นี่มากดตรงซ้ายมือนะคอลัมน์ซ้ายมือเห็นไหมครับพอคอลัมน์ซ้ายมือที่มีว่า My account welcome signing into Google เราก็กด signing into Google เข้าไปพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็จะมาดูซิว่าเราจะเข้า account ได้ยังไงถ้าน้องไม่ได้เซตไอ้เรื่องเซฟพาสเวิร์ดมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะโอเค sign in Google แล้วกดอีกครั้งน้องก็จะเห็นนะคะว่าใน personal information เนี่ยจะมีชื่อเรามี gmail มีอีเมลทั้งสองอันนะคะทีนี้จะพาไปละจะพาไปนะน้องก็กดภาพของตัวเองถ้าน้องไม่เคยเอาภาพใส่เข้าไปมันก็จะเป็นภาพเหมือนการ์ตูนขาวๆนะฮะตัวขาวๆถ้าน้องกดภาพของตัวเองปุ๊บมันจะมาที่นี่ my account ถูกไหมฮะ googleเราก็มาดูกฎ My Account พอเข้ามาปุ๊บเขาจะเริ่มถามละว่าพาสเวิร์ดของเราคืออะไรเดี๋ยวแป๊บนึงGet Start Security Check Up น้องคนที่เข้าบัญชีไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่าไม่มีพาสเวิร์ดถูกไหมฮะถ้าไม่มีพาสเวิร์ดน้องก็ต้องรีเควสต์ขอพาสเวิร์ดอันใหม่น้องก็มาเช็คนะฮะ your recovery information การเข้ามาดูว่าดูซิว่าจีอีเมลของเราอันเก่าถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้แต่ถ้าน้องเข้าไม่ได้เนี่ยน้องจะต้องมาเข้าตรงนี้โอเคพอน้องกด My Account ถูกไหมฮะที่จะมีหลาย Account มากในกิจอีเมลพี่ก็น้องก็กดว่าดูซิว่าอีเมลเนี่ยถูกต้องไหมของพี่จะไม่สาธิตนะฮะจะบอกคร่าวๆว่าสมมุติว่านี่เป็น Gmail นะฮะอย่างของน้องนิดก็ดูซิว่าGmail ถูกต้องไหมนะแล้วก็กด My Accountพอเรากด My Account ปกติเขาจะถาม password กับGmail Gmail ก็ใส่น้องนิด Gmail เข้าไปถูกไหมฮะแล้วพอ password ไม่มีเนี่ยมันจะมี option หนึ่ง option คือ forgotten password เมื่อน้องบอกว่า forgotten password น้องก็จะ request new password ถูกไหมฮะเมื่อเรา request new password เนี่ย
มันก็จะพาเรากลับไปที่อีเมลอันเก่าไม่ว่าจะเป็น Yahoo Mail Hotmail นะฮะหรือว่า Live หรือว่า Google Mail นะ Google Mail ก็ยังแตกต่างจาก Gmail เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปที่อีเมลอันเก่าเพื่อไปเอาลิงก์ที่ Google ส่งไว้ให้เมื่อเราไปเอาลิงก์แล้วเรากดคลิกลิงก์เนี่ยแล้วก็กลับเข้าไปที่ Google Account ลิงก์นั้นมันจะพากลับไปที่ Google Account แล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็น new password คราวนี้นะคะจะต้องจดไว้ไม่ว่าจะเป็นเล่มใหญ่เล่มโตแล้วก็มาทำ index ว่าจาก ABC ใส่ตรงนี้ไว้หรือจะทำยังไงก็แล้วแต่หรือจะให้ Google save password ไว้ให้ถ้ามีคำถามก็ส่งกลับมานะแล้วเมื่อน้องเข้าไปในGmail อันเก่าจะเป็นอีเมลอันเก่าเนี่ยอาจจะเป็นNTL World จะเป็น Yahoo Mail อาจจะเป็น Hotmail นะฮะ ก็น้องต้องกลับไปที่อีเมลอันเก่าแล้วเข้าไปเอาลิงก์เปลี่ยน password จดไว้แล้วถึงจะเข้ามาที่Gmail ได้นะฮะเพราะว่าเมื่อน้องได้พาสเวิร์ดใช่ไหมน้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดน้องก็จดพาสเวิร์ดอันใหม่ไว้แล้วเสร็จแล้วพอเข้ามาที่กลับมาที่หน้าเนี้ยกลับมาที่ Google Mail เดี๋ยวพี่จะออกจากที่นี่แล้วนะจะไปอันใหม่โอเคน้องมาถึงที่นี่ใช่ไหมน้องใช้ Google Chrome เดี๋ยวแป๊บหนึ่งน้องก็บอกโอเค Gmail account Gmail account ปุ๊บใช่ไหมเราใส่คำว่า Gmail account ภาษาอังกฤษกด enter มันก็จะพามาที่นี่ Gmail Google เราจะมาได้2ทางค่ะมาที่ Gmail Google แล้วจะกดที่รูปภาพของเราเนี่ยของพี่อ่ะขออภัยเพราะว่ามันออโตเมติกมัน bypass หมดเลยเพราะพี่ต้องการความรวดเร็วนะคือมันพามาที่ Gmail ทันทีเลยนะฮะเอาใหม่เดี๋ยวพี่จะพากลับออกไปเวลามาที่ Google Chrome เนี่ยถ้าน้องต้องการจะเข้า Gmail ถูกไหมฮะมันจะขึ้นมานี่เลยเห็นไหมนี่ Gmail ตัวนี้คือจะเข้าไปดูอีเมลที่มีคนส่งเข้ามาหาเราถูกไหมฮะแต่ถ้าต้องการจะเข้าไปเพื่อ access Google accountนะฮะเหตุผลที่ต้องไป access Google account เพราะน้องจะต้องมีการล็อก2ชั้นการล็อก2ชั้นนั่นน้องต้องไปดาวน์โหลดตัวนี้มาเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูกูเขาเรียก Google Authenticator GoogleAuthenticator app คือขึ้นกับว่าโทรศัพท์ของน้องเป็นโทรศัพท์อะไรนะนี่เราใช้คำว่า Google Authenticator app ถูกไหมฮะคือก็มาเช็คดูถ้าน้องใช้Android โทรมือถือ Android เป็นพวกอย่างของพี่นี่เป็น Samsung Galaxy ถูกไหมฮะSamsung Galaxy พี่ก็ใช้Android app นะแต่ถ้าน้องจะมี Apple phone ถูกไหมฮะ Apple phone น้องก็ใช้ Google Authenticator on the Apple Store ก็กดที่ Apple Store ไปนะเห็นใช่ไหมฮะอันนี้เป็น Apple Store สำหรับพี่ก็เข้าไปที่ Google PlayGoogle Play แล้วก็เราจะเข้าไปเอา Google Authenticator มานะคะถ้าน้องไม่เข้าใจน้องก็เข้ามาดูวิดีโอนี้บ่อยๆถ้าใครต้องการวิดีโอนี้เอาไว้เก็บเอาไว้ในอีเมลของน้องก็บอกก็ส่งอีเมลของน้องมาแล้วพี่จะส่งวิดีโออันนี้ไปให้ดูแล้วน้องก็ดูบ่อยๆดูจนเข้าใจนะดูจนเข้าใจไม่เข้าใจก็ส่งนี่ค่ะตัวนี้คือ Google Authenticatorพอเข้ามาถึงนี่น้องก็กด install นะคะแล้วมันจะเข้าไปที่โทรศัพท์
ของน้องเลยถ้าน้องเข้า Google App Store Google Play Google Play จากโทรศัพท์ของน้องนะฮะเนี่ยพี่จะพาไปดูอันนี้แอปของพี่สมมุติว่าพี่ไม่มี Google Authenticator นะฮะพี่ก็จะเข้าไปที่ App Store เนี่ยฮะ Play Store โทษที Play Store Play Store ก็คืออันนี้ไอตัวสามเหลี่ยมเนี่ยนะเห็นไหมฮะแล้วหน้าออก Play Store เนี่ยค่ะไอตัวสามเหลี่ยมอันเนี้ยไอตัวสามเหลี่ยมเนี้ยพอพี่กดไอตัวสามเหลี่ยมเนี้ยมันก็จะพาไปที่ Google Play เห็นไหมฮะ Google Play พอไปที่ Google Play เราก็ใส่คำว่า Google Authenticator นะฮะ Google Authenticator เห็นไหมฮะเนี่ยข้างบนเนี่ยในช่องว่างๆเนี่ยแล้วก็กดไอตัวนี้ไอตัวแว่นตาแว่นขยายเห็นไหมฮะตรงนี้นี่แว่นขยายอันนี้เดี๋ยวเห็นไหมที่มือนิ้วพี่พอเรากดแว่นขยายแป๊บหนึ่งนะฮะมันปิดไปมันก็จะมาที่ Google Play Store เดี๋ยวเราเปลี่ยนแป๊บๆแม่โอเคเอาใหม่เนี่ยค่ะเวลาเรากดไอ้ Google Authenticator นะฮะเนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้ไอ้ตัวสีน้ำตาลเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยตัวสีน้ำตาลเนี่ยฮะตัวเนี้ยเราก็จะกดตัวนี้แล้วมันก็จะดาวน์โหลดเข้าไปในโมบายโฟนของน้องพอมันดาวน์โหลดเข้าไปแล้วมันจะมีการยืนยันกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะยืนยันโดยเขาจะส่งโค้ดเข้ามาที่มือถือของน้องเพราะน้องบอกเขาไว้ใน account ถูกไหมฮะมันจะเข้ามาอันนี้นี่มันจะเป็นแบบนี้โค้ดมันจะมาเป็นแบบนี้เลยนี่นะเมื่อเราได้โค้ดอันนี้เราก็เอาโค้ดตัวนี้ไปใส่ในแล็ปท็อปใน Google account การทำธุรกิจเนี่ยอย่างน้อยเราต้องมี2 mobile phone แล้วว่า1 mobile phone แล้วก็ laptop เพราะมันจะลิงก์กันนะฮะการที่เราจะยืนยันแอปในโทรศัพท์ก็ต้องใช้ laptop เพื่อยืนยันไม่งั้นเวลาเราใช้ไอ้ตัวเนี้ยมันก็ทำอย่างอื่นไม่ได้ละมันคือมันทำได้ทีละอันนะฮะมันทำได้ทีละอันอย่างพี่จะสอนน้องเกี่ยวกับไอ้ Google Authenticator ในโมบายโฟนเนี่ยพี่ก็ต้องใช้แล็ปท็อปในการอธิบายเพราะว่าเวลาเราใช้Google Authenticator ฟังก์ชันอย่างอื่นมันไม่ทำงานมันก็เลยต้องใช้แล็ปท็อปคู่กับโมบายโฟนนะฮะโอเคค่ะแล้วเสร็จแล้วเมื่อเราเอาโค้ดจาก Google Authenticator จากโมบายโฟนของเราไปใส่ในแล็ปท็อปมันจะลิงก์กันเหมือนกับมันซิงค์อะฮะซิงค์คือมันจะเข้ามาเจอกันแล้วเราก็จะเข้า Gmail ได้ไม่ทราบว่าพี่อธิบายดีไหมถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ดูวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่านักธุรกิจออนไลน์ทุกคนจะต้องมี Gmail accountเพื่อป้องกัน2ชั้นป้องกันคนขโมยเงินของเราและป้องกันการคนขโมย account ของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram เว็บไซต์ทั้งนั้นเลยนะเพื่อเหมือนก็มีล็อกอ่ะเราไปหาล็อกมาใส่บ้านเราอ่ะนะเพื่อป้องกันคนเขาเข้ามาขโมยของเช่นกันเพราะฉะนั้นโชคดีนะคะน้องๆยังไงน้องก็ใส่คำถามมาถ้าดูแล้วไม่เข้าใจก็ดูกลับไปดูใหม่แล้วก็ลองเล่นดูนะฮะโทรศัพท์เนี่ยเรามีไว้สำหรับเล่น
ไม่ได้มีไว้เฉยๆแล้วไม่ต้องกลัวมันนะสมัยก่อนพี่ก็กลัวนะเดี๋ยวพี่จะหยุดแชร์สักแป๊บหนึ่งจะได้เห็นหน้ากันชัดๆเพราะหน้าจอมันเล็กอะฮะเอาละมันจะกลับมาใหญ่ขึ้นแน่นะฮะเห็นไหมฮะว่าโค้ดมันจะเข้ามามันจะเปลี่ยนทุกๆ2-3วินาทีจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะค่ะนะคะเราจะใช้โค้ดก็ต่อเมื่อเราจะ access โปรแกรมที่เราจะใช้ไม่ว่าจะเป็นทำธุรกิจตัวไหนก็แล้วแต่เขาจะมีการถามอีเมลแล้วก็ password แล้วขั้นตอนที่3ก็คือโค้ดจาก Google Authenticator เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จำเป็นสำหรับนักธุรกิจออนไลน์เวลาพี่พูดตอนนี้นะน้องก็อย่าไปคิดอะไรเยอะก็ค่อยๆทำแล้วปวดหัวก็ออกไปก่อนแล้วก็กลับมาใหม่นะแล้วก็ฟังแล้วฟังอีกพี่จะมีตัวนี้มาไว้สำหรับเห็นไหมฮะนั่น Google Authenticator ไอ้ตัวนี้เหมือนกับกุญแจล็อกของเซฟอะเห็นไหมฮะกดทัชมันนิดเดียวมันก็ไปละปุ๊บปุ๊บปุ๊บระบบของพี่ใช้แบบรวดเร็วทันใจนะแล้วการสอนการทำอะไรของพี่นี่รับรองว่าข้อมูลต่างๆเป็นข้อมูลที่ทันสมัยชนิดที่ว่าประเทศไทยยังล้าหลังไปประมาณ2ปีนะฮะเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าพี่จุ่มรู้อะไรพี่จุ่มก็จะบอกก่อนแล้วน้องก็คอยจ้องดูว่าสินค้าตัวไหนที่คนเขาเข้าไปเซ็นสัญญากันลืมๆๆๆนะวันละ300-400คนก็เตรียมตัวไว้แล้วกันว่าเราจะพากันร่ำรวยมหาศาลนะแล้วก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องอุยะตายายพี่จุ๋มก็ทำนี้ก็เพื่อเอาไว้ทำบุญนะได้ช่วยน้องมากๆเข้าพี่ก็มีโอกาสได้ทำบุญมากเข้าพี่ก็มีความสุขแหละเอาแค่นี้นะชีวิตถ้าพวกเราไปได้สวยพี่ไม่อยากให้พวกเราจะต้องมาเศร้าส้อยเหนื่อยหน่ายว่าโอ้ชีวิตนี่มันยากเหลือเกินเอาอย่างนี้นะคะเรียนรู้วิชาไว้แล้วก็เพิ่มคุณค่าในตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อคุณค่ามากขึ้นมากขึ้นก็จะสามารถช่วยตัวเองได้แล้วก็ช่วยคนอื่นได้โอเคนะคะพี่จุ๋มค่ะจากsophie.thothunter.com ค่ะสวัสดีค่ะแล้วมีคำถามส่งมานะคะที่ sophie ที่ thothunter@yahoo.com บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ